ตำรวจยะลาก็เร่งสกัดรถยี่ห้ออีซูซุนะครับหลังจากที่ขับแหกด่านกลางเมืองทีเดียวหวันว่าเป็นรถที่จะก่อเหตุข่าบอบนะครับหลังตรวจค้นก็พบอาวุธปืนแล้วก็เสือ้อเกะาะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ของสอพเมืองยะลานะครับได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุเมืองยะลาว่ามีรถยนต์กระบะอีซูซุดีแม็กสีดำหมายเลขทะเบียนบ,บยมจชอชิง8398ปัตตานีขับแหกด่านตรวจของทางเจ้าหน้าที่ในที่สุด ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่รถคันังกล่าวไว้ได้ที่หน้าโรงพยาบาลยะลาถนนสิโรรถนะครับแล้วก็บกลุ่มตัวผู้ขับขี่รถคันังกล่าวได้จากการตรวจสอบทราบชื่อก็คือนายมูฮัมหมัดรามเจะมะอายุ25ปีและนายเจะอามะเจะมะอายุ25ปีก่อนที่จะมีการตรวจคน้นภายในรถยนต์พบเสื้อเกราะสีดำหนึ่งตัวและพบกับอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรพร้อมกับกระสุนในลังเพลิงและในแม็กซองปืนอีกหลายนัด ทั้งสองก็ยืนยันว่าอาวุธปืนมีทะเบียนและเสือ้อกะเป็นของอาสาสมัครเจ้าหน้าที่จึงได้มีการประสานขอประวัติผู้ครอบครองรถยนต์และตรวจสอบอาวุธปืนในทะเบียนกรมการปกครองว่าเป็นของผู้ใดเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาขับรถแหกด่านไม่ยอมให้ทําการตรวจค้นขับรถด้วยความประมาทไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะนําตัวบุคคลทั้งสองทำประวัติและสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง